ครับที่ไหนผมทำหน้าที่ของผมนะฮะลุงข้ามมาจากไหนลุงแต่เปิดสลือนะมาจากเวียงสาพอลงมาใจเวียงจะไปมุสาผมจะได้มีโลกนี้เปิดจะสลือหน่อยว่าเปิดไปทางไหนเมาคนจะได้นี่เนี่ยนักข่าวเมาล้อเมาล้อปัดหนักเกี่ยวกาดปัดกล้องจะถ่ายไม่ให้ถ่ายอะไรแบบนี้คือนักข่าวนะคะบรรยากาศตอนนี้นักข่าวกำลังถ่ายคลิปผู้ชายคนนี้รู้ไหมว่ามีตำแหน่งนะอ้าวเหรอเป็นอดีตตำรวจนะคะ อายุเนี่ยเป็นรัชกาเสรราชการและ74ปีลักษณะคุณลุงนะคะขับรถชนชาวบ้านทีเนี้ยนักข่าวก็จะถ่ายทำบรรยากาศของการที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์คุณลุงเห็นปัดไม่ให้ถ่ายตำรวจก็เลยถามว่าเมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่ยอมให้สื่อมวลชนถ่ายในขณะที่ตำรวจเนี่ยจะให้เป่าแอลกอฮอล์เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่ถนนน่านแพร่ที่อำเภอเมืองน่านเสร็จแล้วเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะบอกว่าก็เห็นว่ามีรถเก่งเนี่ยจอดอยู่ด้านขวาของถนนนะคะคุณผู้ชมลักษณะเนี่ยเหมือนย้อนสอนเลยด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมรถเนี่ยมันพังยับเลยเนี่ยเนี่ยทั้งแถบแล้วก็มีรถกระบะพังเสียหายอีก2คันด้วยกันคือคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาขับรถเนี่ยตามหลังรถเก่งคันดำนะคะพอก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนขับรถเก่งคันดำเนี่ยลักษณะขับรถสายไปสายมาเหมือนเมาแล้วขับลักษณะเนี่ยเหมือนคนเมาแล้วขับรถตอนแรกเนี่ยเกือบจะชนรถของคนที่เกิดเหตุแล้วนะแต่ทีเนี้ยสักพักหนึ่งก็เห็นว่าสายไปสายมาอ้าวไปชนรถกระบะนะคะแล้วก็หมุนรถเนี่ยหมุนอยู่กลางถนนจากนั้นเนี่ยคนขับเนี่ยก็เดินลงมาท่าทางเนี่ยเดินเป๋ๆลักษณะเหมือนเมาสุราค่ะเห็นเขาขับมาไหมเห็นครับเขาขับลักษณะมากระชนเลยเขาถ้าเมื่อกี้นี่เขาจะมาหาผมแล้วเหรอใช่ผมมาเจอคันนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ้าคันนี้มันคันนี้ผมจำได้ว่ารถคันนี้เขาขับลุยรถมันจะเมาครับอ๋อเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามาสายไปสายมาครับผมคันที่ชนเขาเนี่ยนะครับผมเนี่ยค่ะก็ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าลักษณะเหมือนคนมึนเมาสอบถามคนขับรถกระบะนะคะทั้ง2คันอะไรเงี้ยก็พูดเหมือนกันเลยลักษณะคือสายไปสายมาแล้วก็มาชนรถเขาแล้วก็เนี่ยก็เห็นว่าลักษณะพูดจากลางๆนะคะแล้วก็เดินมึนหนะเซๆอะไรแบบนี้นะคะเอาไปฟังผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะใช่ครับนั่งอยู่ร้านค้าครับซื้อของอยู่ครับครับกําลังซื้อของยังไม่ทันได้เห็นแต่ได้ยินเสียงใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับมาเขาออกมาดูเลยใช่ครับออกมาดูเขาก็ตึ้มพอดีก็เห็นพอดีครับเขานั่งอยู่ในรถอะครับนั่งอยู่ในรถแล้วก็พอเดินออกมาก็เห็นเหมือนเมาๆอะครับเนี่ยค่ะเขาก็พูดเหมือนกันเลยเมาลักษณะเมาที่ตำรวจดูรู้ก็ว่าเดินสายไปสายมาลักษณะขนาดนี้ก็ต้องวัดแอลกอฮอล์กันหน่อยเป็นยังไงฮะสุดท้ายตำรวจบอกว่าคุณลุงเดี๋ยววัดแอลกอฮอล์นะไปเป่าแอลกอฮอล์ไม่เป่าลุงไม่เป่าเจรจากันอยู่นานมากๆเลยญาติตามญาติมาญาติก็ขับรถมาแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยลักษณะเหมือนโทรคุยกับนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่ได้เป่านะคะไม่ได้เป่าที่บริเวณที่เกิดเหตุแต่เราไม่รู้ว่าระหว่างนั้นไปเป่าที่ไหนยังไงอันนี้นักข่าวไม่เห็นเหตุการณ์แล้วแต่ว่าล่าสุดเช้านี้ค่ะนักข่าวก็ติดต่อไปที่ตำรวจที่สภ.เมืองน่านนะคะก็บอกว่าอดีตข้าราชการตำรวจคนนี้เนี่ยขับรถไปเป่าแอลกอฮอล์ที่สถานีตำรวจเรียบร้อยไม่ได้ว่าแบบเป็นการแบบว่าพิเศษใดๆไม่ก็เป่าตามกฎหมายนั่นแหละแต่ไปเป่าที่สภ.นะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินไม่เกินตำรวจก็เลยบอกว่าเลยปล่อยตัวไปเพราะแอลกอฮอล์ไม่เกิน